คนเวียดนามเขาต้อนรับคนไทยเหรอพี่ว่าเป็นเพื่อนสนิทคนเวียดนามก็นิยมของมาจากไทยคนเวียดนามก็เป็นเพื่อนของคนไทยเพราะว่าตอนนี้ไทยก็ทุนมาเวียดนามเยอะแต่มีเรื่องนึงคือคนเวียดนามเขามองคนไทยยังไงเขามองว่าเป็นคนมาจากที่ประเทศรอยยิ้มอีกเรื่องนึงคือในความคิดของคนเวียดนามเขามองเห็นว่าคนไทยเป็นคนโชคดีเรื่องจริงคนไทยก็เป็นคนโชคดีเพราะว่าไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนของเราไม่โดนสงครามครั้งที่2ของโลกพายุผ่านเวียดนามผ่านลาวถึงไทยก็หายไปแล้วคนไทยโชคดีอย่างที่หนึ่งที่ดินของประเทศไทยเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็หวานแต่ผลไม้ไทยช่วงไหนก็อร่อยช่วงไหนก็มีเพราะว่าทำไมเพราะว่าที่ดินของไทยดี